พี่เจ้าพบกับรายการแก้วดาวตาเอ็มพาทุกท่านก็ไปตลอดโซนก็ไปยาวไปเจ้าสามารถที่ตามมูเฮาได้ดีทีวีชุมชนเฟซบุ๊กยูทูบแค่พิมพ์เข้ามาแก้วดาพาเอลกับป้าครับมูเฮาและเจ้าวันนี้เป็นวันหยุดวันว่างของเขาเขาจะไปไหนดีกันฮะจะไปตั้งแต่ไปพัทยาผมก็พัทยาอยู่นะจะไปพัทยาตังมีแก่เอี้ยนะตังมี250นั่นนี่บอนี่ยิ้มเขาว่าเสียงคำใกล้นี่ดิเป็นว่ามีดีเอลนักเลยกันดีบอดไปเสียงคำโอเคโอเคอันทางไปถึงพุ่นเดี๋ยวเขาไปซื้อสังขารทีแล้วจะไปไหนกันไปกับไปกับบอดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปต่อนี่เพื่อเขากลับมาแต่เสียงตั้ง250 บาท250นี่อ่ะเอาไปจับคุ้มก่อนเนาะเป็นการจะรับมากกันเลยเจ้าป้าเป็นอย่างไรครับคุณลุงคุณน่ารักครับ
คุณลุงเจ้าภรรยาคุณลุงเจ้าของบ้านพี่เมื่อกี้คุณป้าขาหนูจะถามว่าป้ารายได้กี่วันเธอวันหนึ่งกี่บาทเจ้าถ้าอย่างเรียบร้อยหมดก็ว่าจะได้ก็ว่ารวมน้ำมันเอารวมกันเนาะรวมน้ำมันเนาะเรารวมน้ำมันพันกว่าบาทแบบพันกว่าบาทค่าเรียบร้อยค่าเรียบร้อยก็เหลือ700-800มันมันนี่เป็นบางวันเนาะเจ้าได้ยินข่าวแบบเนี้ยการรถเป็นจะเคลื่อนจะกระเด้าเจ้าลาบป้าคิดว่าลูกค้าเป็นจะไอ้ผู้โดยสารเป็นจะน้อยลงปะค่ากับรถขึ้นอ่ะมันกับมาแน่เนาะกับมาแน่เนาะแน่รถส้มนี่มีมาตรการความปลอดภัยยังไงของเจ้าปลอดภัยทุกอย่างเลยปลอดภัยทุกอย่างมันใจได้เจ้ามันใจป้าแล้วยังสูงรถดับต่างร้อยไหมบ่มีเจ้าบ่มีดับบ่มีดับมีเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเปิ้นใหญ่เช็ครถตลอดเลยเจอแก้วเลยถ้ามาเจียงคำนี่ปลอดภัยได้เลยหว่ารถเมย์ส้มเปิดเช็คอย่างดีเจ้าก่อนเตรียมเปิดเอารถมาใจเปิดตัวเช็คเข้าสู่เข้าอู่ก่อนเลยว่าเจ้าปลอดภัยแน่นอนเจ้าน้องนะตอนแรกตอนนี้เขาอยู่ดิขนส่งเตียงขาวแล้วตอนนี้เขาเหลือตังกัน200บาทบางทีจ่ายค่ารถไป50บาทจ่ายค่ารถไปเอาหรือค่ารถเตียงคำเหรอเจ้าดูหน้ามองๆเป็นยังอุ้ยอยู่เข้าอยู่มานานเลยเขาไปหายังคิดกันดีน้องนะต้องหมายล่ะตายไปเต้นดีกว่ารถกันไหนรถกันสีฟ้านี่ไปจะรอบขวดเจียงคำแล้วปกติจะไม่ถึงบ้านพวกคนเลยแต่เขาจะไปขึ้นกันก่อนรถสีฟ้านี่เขาไปกระใสเร็วหลังจากที่เฮาออกจากตาลรถเจียงคำมาประมาณ10กิโลแล้วนะเจ้าที่แรกที่เฮาจะไปเนี่ยก็คือวัดพระนางดินเฮาจะมากราบสักการะพระนางดินเพื่อเปลี่ยนสิริมงคลนะเจ้าและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือเจ้าบ้านเนี่ยเคยนำพระนางดินไปประดิษฐานบนแท่นแล้วจนแท่นเนี่ยลุลงมาเพราะว่าฟ้าผ่านะเจ้าพอตกแม่เจ้ามาเนี่ยเปิ่นก็มาพอพระนางดินเปิ่นก็ประดิษฐานอยู่ที่บนดินจนมีที่เรียกมาว่าพระนางดินเจ้าสถานที่ต่อไปนะเจ้าก็คืออนุสาวรีย์ผู้เสียสละตั้งอยู่หน้าค่ายทหารเจียงคำเจ้าประวัติคร่าวๆก็คือเจ้าบ้านเนี่ยได้ร่วมใจกันรักษาระบอบประชาธิปไตยโดยประหือผู้ก่อการร้ายเนี่ยเข้ามายึดเมืองเจียงคำพะเยาและเจียงไฮของเฮานะเจ้าเจ้าบ้านเนี่ยก็ถึงร่วมต่อสู้กันนะเจ้าจนได้เมืองพะเยาเจียงคำเจียงไฮขึ้นมาเจ้าเขาก็ถึงตั้งอนุสาวรีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของผู้เสียสละต่อไปเจ้าเธอเอ่ยวาจาอกเอวบางร่างตีกี่ยกภาษาหัวใจความจริงไม่ต้องอายใครจนรักษาโอ้ยตอนนี้น้องผมไปแอลก่อนมาแล้วมาแล้วเจ้าสองที่ด้วยกันมันจะเป็นพระนางดินครับผู้เสียสละเจ้าครับวันนี้เขาก็จะกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาไปถามรถกันบอกว่าจะกลับกี่โมงหัวใจพี่ชายไม่อายไม่อายนะสาวมอนคนงามพระเจ้ารถขับกี่โมง3:40ทันกันเลยเจ้าก็นี่เลยแหละเอาขึ้นเลยบอสท่านเอาขึ้นเลยหน่อยเดี๋ยวเอาไปป้ากันดิป้ารถบกสองพยาวเลยเจ้ารถพยาวเจ้าปั่นสำหรับคนที่มาแอลเจียงคำนะเจ้าก็ยังมีสถานที่แห่มนาขนาดนะเจ้าขอเชิญชวนนะเจ้าพี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะเจ้ามาแอลกันนักๆที่เจียงคำจังหวัดพะเยาของเฮาเจ้าตอนนี้เอาถึงแล้วเจ้าเราบอกเขาส่งพะเยากันแล้วจากที่เฮารับในรถมารับในรถมาวันนี้เฮาไปแอลเจียงคำมาเราไปหลายปีมากเลยตลอดทั้งวันนี่เฮาเหนื่อยมากแล้วตอนนี้เฮาได้ความโง่ได้มิตรภาพได้หัวแบบที่นั่นเป็นมีอะอย่างที่แบบหน้าเอวหน้าสะแตกเยอะเลยครับเป็นอนุสาวรีย์ครับ
ผู้เสียสละต่างรวมไปถึงวัดพระนางดีแต่ตังของเขาก็ยังเหลืออยู่เขาไปเอายิ้มไปมาเจ้ามาแมลงนี่เขาจะตั้งประแถบกี่บาทแต่เขาจะได้สามารถบวกได้เจ้าสำหรับสตางค์เขาใจกี่บาทนั้นตามรายละเอียดตรงนี้เลยเจ้าสำหรับวันนี้รายการแก้วดาวฟ้าแอลขอรับรายการจากรายการไปก่อนและสามารถที่ตามพวกเขาได้ที่ Facebook YouTube มีชุมชนแท็กเข้ามาแก้วดาวฟ้าแอลเป็นภาพของเราแล้วเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้าแก้วดาวฟ้าแอล